ต่อในนิวข่าวค่ำนะคะเริ่มต้นเบรกนี้มาตามกันต่อเรื่องร้อนของเรือดำน้ำกันหน่อยค่ะวันนี้เองมีความเคลื่อนไหวจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วนะคะวันนี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยไม่สามารถยกเลิกเรื่องของการตัดซื้อเรือดำน้ำได้เพราะว่าอยู่ในแผนการพัฒนาของกองทัพแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกร่วมรวมทั้งใช้ป้องกันและก็รักษาทรัพยากรทางน้ำของประเทศไทยด้วยอีกทั้งก็ยังมีข้อสัญญาที่ผ่านมติครม.ไปแล้วแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามกติกาที่มีอยู่ด้วยค่ะได้ยังไงล่ะเป็นแผนการพัฒนากองทัพเขาอยู่และที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีหลักการและเหตุผลที่แจกไปแล้วนะผมที่แจกนายกในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงนะก็เป็นแผนงานในเรื่องของการพัฒนาทางกำลังทางเรือนะจ๊ะแล้ววันนี้ต้องไปดูที่ว่าสถานการณ์รอบประเทศเราเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะมองดูเหมือนมันไกลนะแต่มันก็ไม่ไกลมากขนาดนั้นนะแล้ววันนี้ก็การฝึกร่วมต่างๆก็มีการฝึกร่วมมาโดยตลอดหลายปีมาแล้วล่ะเรื่องเรือน้ำเนี่ยนะแต่เราก็ไม่เคยมีเรือที่จะฝึกร่วมกับเขาเลยนะทั้งที่เรามีพื้นที่อาณาเขตทางเรือเนี่ยนะสองฝั่งทะเลน่ะมากมายมหาศาลพอควรเพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าไปเอามาเปรียบเทียบช่วงโน้นกับช่วงนี้มันไม่ใช่วันนี้ต้องมองอนาคตไปข้างหน้านะถ้าเราช้าเกินไปนี่คือคำตอบจากท่านนายกช่วงบ่ายเย็นๆแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีคำตอบจากโฆษกรัฐบาลพูดถึงเรื่องของเรือดำน้ำค่ะบอกว่าท่านนายกเนี่ยให้ชะลอในการจัดซื้อออกไป1ปีด้วยกันวันนี้คุณอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะให้กองทัพเรือเนี่ยพิจารณาเรื่องของการชะลอการสั่งซื้อเรือดำน้ำออกไป1ปีเพื่อจะนำงบที่ว่านี้ไปใช้เรื่องของวัตถุประสงค์อื่นในเรื่องของการดูแลปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนนะคะพร้อมกับมอบหมายให้ทางกองทัพเรือไปชี้แจงต่อกรรมที่การงบอีกครั้งในวันนี้ด้วยส่วนเรื่องของผลการเจรจาเนี่ยก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอในการจัดซื้อออกไปก่อนฟังเสียงกันหน่อยค่ะนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ดูแลกำกับในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับทางด้านกระทรวงกลาโหมภายในแล้วก็มีการพูดคุยกับทางด้านกองทัพเรือนะครับแล้วก็ได้มีสรุปว่าให้ทางด้านกองทัพเรือเนี่ยพิจารณาในการที่จะชะลอนะครับการสั่งซื้อเรือดำน้ำลำที่2และที่3ออกไปกระทรวงกลาโหมทางกองทัพเรือจะเป็นผู้ชี้แจงให้กับทางด้านกรรมาธิการงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความเหมาะสมจะเป็นอย่างไรการที่จะไปเจรจาพูดคุยกับทางด้านจีนเพิ่มเติมในการที่จะชะลอคือวันนี้เนี่ยนะคะมีการประชุมของกรรมาธิการวิสามันงบประมาณ64เนี่ยนะคะเขาจะประชุมกันซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รับสัญญาอะไรจากรัฐบาลเนาะว่าจะมีการให้ถอยหรืออะไรแต่ว่าคุณวราเทพรัตนากรรองประธานกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยก็บอกว่าการพิจารณางบประมาณ64เนี่ยยังไงก็จะเสร็จตามกรอบเวลา105วันอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้คุณวราเทพก็บอกว่ายังไม่ได้รับสัญญาณอะไรก็อยากจะรอดูข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนและขอให้รอฟังประธานกรรมาธิการกันอีกครั้งฟังเพิ่มเติมจากคุณวราเทพค่ะในส่วนตัวผมยังไม่ได้รับสัญญาณใดๆนะครับคงต้องรอดูข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับได้ยินกระแสอย่างนั้นนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงคงต้องรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานสันตินะครับซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการและเป็นรัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยท่านก็คงจะมีข้อมูลที่ชัดเจนคุณวราเทพบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีมติว่าจะเชิญกองทัพเรือมาชี้แจงหรือไม่ถ้าหากอนุกรรมาธิการครุพันธ์ชี้แจงแล้วอยากจะเชิญกองทัพมาชี้แจงเพิ่มเติมก็ทำได้นะคะแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องพิจารณากันให้เสร็จหากจะเชิญก็ต้องเชิญภายในวันนี้นะคะซึ่งก็เบื้องต้นไม่ได้มีการเชิญแต่ประการใดแล้วก็ย้ำด้วยว่าที่ผ่านมาไม่เคยเลื่อนการพิจารณางบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำแต่มันยังไปไม่ถึงวาระนั้นต่างหากแม้จะดูว่าพิจารณาช้าเกินไปก็ยอมรับว่าคือปีนี้เนี่ยเรื่องที่ต้องพิจารณาค่อนข้างเยอะแล้วก็สลับซับซ้อนด้วยยืนยันว่าอย่างไรก็ตามจะเสร็จทันตามกรอบเวลา105วันอย่างแน่นอนค่ะในการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยนะครับเราได้วางไว้ว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จนะครับในวันนี้สำหรับในเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับการตัดลดปรับทอนและก็แปรเพิ่มงบประมาณในส่วนที่ปรับลดไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการก็คือมีการตรวจรายงานนะครับเพื่อแก้ไขรายงานแล้วก็หนึ่งรายการที่ค้างอยู่ก็คือการพิจารณาข้อสังเกต
นะครับซึ่งนัดหมายว่าจะเป็นประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสบดีนี้ในการพิจารณาข้อสังเกตเพื่อที่จะทำรายงานพิมพ์รูปเล่มทั้งหมดส่งสภาได้ทันในสัปดาห์หน้าแล้วที่ผ่านมาก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องเรือดำน้ำก็ตามเนี่ยยังไม่ได้มีการเลื่อนนะครับเป็นการเข้าใจในความหมายผิดแต่ยังพิจารณาไม่ถึงมากกว่าเพราะว่าอยู่ในอนุที่เรากำหนดไว้ว่าจะมารายงานต่อจากอนุฝึกอบรมเมื่ออนุฝึกอบรมยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยมันก็ยังไม่มีการเลื่อนใดๆทั้งสิ้นขณะที่คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองประธานอนุกรรมาธิการครุพันธ์ก็ยืนยันบอกว่าแม้นายกจะชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำออกไปก่อนแต่ยังเดินหน้าคัดค้านต่อไปนะคะแล้วก็อยากจะดูซิว่าการที่กรรมาธิการยอมถอยเรื่องนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเพราะนายกสั่งการเนี่ยก็เหมือนกับฝ่ายบริหารมาครอบงำฝ่ายนิติบัญญัติค่ะคือเรียนจริงกันนะครับมันยิ่งการทำงานกรรมธิการกับฝ่ายบริหารไม่ได้เกี่ยวกันนะครับถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของกรรมธิการของสภานะครับที่พิจารณาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะถอยหรือไม่ถอยเนี่ยมันอยู่ที่กรรมธิการอยู่ที่ผลการประชุมมากกว่านะครับมันไม่ได้เกี่ยวว่ามันก็กลายเป็นว่าท่านนายกสั่งให้ถอยแล้วกรรมธิการถอยตามอย่างนี้มันก็เหมือนฝ่ายบริหารครอบงำการทำงานของกรรมธิการสิครับถอยกับถอนนี่มันคนละเรื่องคิดว่าเขาจะถอนก็คือถอยหรือถอนวันนี้ก็คือในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็คืองบที่ตั้งไว้เนี่ยสำหรับซื้อเรือดำน้ำเนี่ยจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่แค่นั้นเองส่วนว่าจะชะลอไป1ปี2ปีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของนี่เป็นการประชุมเมื่อช่วงเช้านะคะส่วนการประชุมเมื่อช่วงบ่ายในที่ประชุมก็มีมติเรื่องของการปรับลดงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้เองคุณสันติพร้อมพัฒน์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบรายจ่ายปี64ก็บอกว่าในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยยินดีให้ปรับงบประมาณในส่วนที่จะต้องไปชำระค่าเรือดำน้ำในปีนี้คือให้เลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ให้กองทัพเรือไปเจรจาในการใช้งบประมาณในปีถัดไปเพื่อที่จะให้มีเรือดำน้ำตามที่ทุกคนเนี่ยเห็นควรว่าจะต้องมีค่ะโดยจะต้องไปเจรจากับทางผู้ผลิตว่าสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไรบ้างที่จะทำให้ประเทศไทยมีเรือดำน้ำตามความเหมาะสมแต่ในปีนี้เนี่ยไม่ทันและเลื่อนออกไปก่อนเดี๋ยวฟังเสียงคุณสันติกันหน่อยค่ะคุณรัฐบาลนะครับขอบคุณรัฐบาลที่ได้ออกมาผ่อนคลายนะครับในเรื่องของเรือดำน้ำนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้พวกเราเองก็คงก็ทราบนะครับว่าภัยของโควิดเนี่ยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะยุติได้เมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นนะครับในเรื่องของภัยโควิดนะครับเมื่อเช้าก็โฆษกรัฐบาลก็ได้บอกไประดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเรื่องของความขณะที่นายชาดาไทเศษจากพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการชุดนี้ด้วยวันนี้ในที่ประชุมมีการยกมือขึ้นถามกับประธานด้วยนะคะถามว่าการตัดงบครั้งนี้เนี่ยตัดโดยกองทัพเรือเองหรือว่าตัดโดยกรรมาธิการคณะใหญ่ค่ะซึ่งนายวรเทพรัตนากรในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นประธานก็ขึ้นมาชี้แจงบอกว่าคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยไม่ได้มีการปรับลดมาดังนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการชุดใหญ่ที่จะต้องพิจารณาโดยจะต้องมีการเสนอเป็นยติในการปรับลดต่อไปด้วยซึ่งที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี64นะคะล่าสุดเองเขาก็มีการลงมติงบประมาณเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2และ3มติที่ว่านี้คือ63-0เสียงนั่นก็คือตัดลดงบเหลือ0บาทค่ะหลังจากที่กองทัพเรือเนี่ยร่อนเอกสารยอมชะลอเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำอีก2ลำออกไปก่อนแม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผนงานของกองทัพเรือประโยชน์ของประเทศที่ก็บอกว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ค่ะ